ป้องฟาดดราม่าชุดนักเรียนมาริโอชี้ใส่ไม่ผิดกัมพูชาอีกเคลมชุดนักเรียนที่เราภูมิใจทันโลกหน่อยจะได้แข่งกับประเทศอื่นเขาทันบ้างป้องนวัตฟาดดราม่าชุดนักเรียนมาริโอชี้ใส่ไม่ผิดกัมพูชาอีกแล้วเหรอเคลมชุดนักเรียนกัมพูชาที่เราภูมิใจกระแสดาราคนดังของจีนมาซื้อชุดนักเรียนไทยไปใส่กลายเป็นแฟชั่นฮิตนักท่องเที่ยวจีนจากนั้นเพจทนายรัชพลสิริสาครได้ออกมาเตือนและอธิบายถึงข้อกฎหมายการแต่งชุดนักเรียนโดยที่ไม่ได้เป็นนักเรียนไว้ว่านักท่องเที่ยวจีนซื้อชุดนักเรียนมาใส่แต่งเครื่องแบบนักเรียนทั้งที่ไม่ใช่นักเรียนเสี่ยงถูกปรับ 1,000 บาทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปรึกษาคดี0957563521ท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เดือดถึงเรื่องดังกล่าวสนั่นจนกลายเป็นดราม่าในโลกโซเชียลขณะที่นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวอยากให้มองที่เจตนาหากใส่เพื่อการท่องเที่ยวถือเป็นเรื่องดีไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศซึ่งอาจจะทำให้ชุดนักเรียนไทยเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการใส่ชุดนักเรียนไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมทำให้มีภาพลักษณ์ที่เสียหายมองว่าเหมือนเราไปต่างประเทศก็อยากจะใส่แฟชั่นตามความนิยมของประเทศนั้นเช่นญี่ปุ่นก็มีแฟชั่นชุดนักเรียนญี่ปุ่นดังนั้นการที่นักท่องเที่ยวใส่ชุดนักเรียนก็สามารถทำได้ไม่เสียหายอะไรด้านป้องนวัตพระเอกหนุ่มออกมาเคลื่อนไหวถึงกระแสดราม่าดังกล่าวโดยฟาดเดือดแรงถึงคนที่ดราม่าและออกมาเตือนเรื่องนักท่องเที่ยวจีนใส่ชุดนักเรียนว่าไร้สาระมากลดพิธีรีตองความเยอะที่ไม่จำเป็นลงทันโลกหน่อยจะได้แข่งกับประเทศอื่นเขาทันบ้างด้านมาริโอพระเอกหนุ่มอีกคนยังเปิดใจถึงกระแสนักท่องเที่ยวจีนแห่ใส่ชุดนักเรียนไทยตามรอยพี่โชนกับน้องน้ำจากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักซึ่งเจ้าตัวเคยแสดงคู่กับใบเฟิร์นพิมชนกเมื่อ13ปีก่อนปลุกกระแสชุดนักเรียนฟีเวอร์อีกครั้งโดยเจ้าตัวแอบตกใจกับกระแสที่เกิดขึ้นและมองว่าถ้าเขาอยากใส่ก็ไม่ผิดแต่คิดว่าไม่ควรมีการปักชื่อโรงเรียนเพื่อป้องกันความสับสนหรือเกิดความเข้าใจว่าเป็นนักเรียนจริงๆหรือไม่ล่าสุดในกัมพูชาเจ้าเดิมเจ้าแห่งการเคลมไม่รู้ว่าโพสต์ปั่นหรือเรื่องจริงหลังมีชาวโซเชียลกัมพูชารายหนึ่งเข้ามาโพสต์รูปภาพชุดนักเรียนที่นักแสดงสาวชื่อดังใส่ในกลุ่ม Amazing Asia Cultural Hub พร้อมระบุว่าชุดนักเรียนกัมพูชาที่เราภูมิใจโลกสนใจวัฒนธรรมเขมรภูมิใจที่ได้เกิดเป็นเขมรภูมิใจที่ฉันเกิดในกัมพูชามีชุดนักเรียนสวยๆใส่ก็ดีใจแล้วขอบคุณชาวกัมพูชาที่ชื่นชอบมันแพรวายุติบทบาทศิลปินเหตุงานแสดงแน่นลั่นยังไม่หมดไฟเดี๋ยวกลับมาทำต่อแพรวายุติบทบาทศิลปินเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาทำแฟนเพลงช็อกไปตามกันสำหรับแพรวานิชาภัทรฉัตรชัยพลรัตน์เมื่อบริษัทไฮคลาวด์เอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของศิลปิน TEARWAH ได้ออกประกาศว่าทางค่ายขอแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการว่า TEARWAH ได้ยุติบทบาทการเป็นศิลปินภายใต้สังกัด High Cloud Entertainment ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทำเอาหลายคนตกใจกับประกาศที่ออกมาแพรวายุติบทบาทศิลปินล่าสุดวันที่10มีนาคม2566
แพรวาเดินทางมาร่วมงานเปิดตัว Summer Collection 2023 Taste of Summer ที่ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวไม่ต่อสัญญาค่ายไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยช่วงนี้เราทำงานแสดงเยอะมากไม่มีเวลาทำงานเพลงเลยแม้กระทั่งเวลาพักผ่อนเราก็น้อยเหมือนกันเราไม่มีเวลาเราก็เลยงั้นพักงานเพลงก่อนแต่ว่าทุกคนเข้ามาถามกันหมดเลยว่าจะเลิกเป็นนักร้องเลยเหรอเพราะมีคำว่ายุติบทบาทศิลปินไหมคะแค่ตอนนี้ทำงานการแสดงก่อนเพราะตอนนี้งานแสดงแน่นไม่ไหวไม่มีเวลาแล้วก็เป็นการหมดสัญญายุติสัญญาที่เคยทำร่วมกันแพรวายุติบทบาทศิลปินตัดสินใจนานจำไม่ได้เลยมันตั้งแต่ปีที่แล้วก็จบกันด้วยดีจะกลับมาทำเพลงเมื่อไหร่ก็บอกซึ่งเรามีโปรเจกต์ในใจแล้วอาจจะปลายปีนี้รอให้งานแสดงมันเคลียร์หมดก่อนก็ต้องไปคุยกับค่ายเดิมอีกทีหนึ่งว่ายังไงเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่แฟร์กับค่ายด้วยที่เราทำแต่งานแสดงแล้วเราไม่มีเวลาไปทำงานเพลงเลยเสียดายไหมมันเป็นความฝันของเราเลยก็เสียดายเพราะลมลุกคลุกคลานสู้มาเยอะเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเรายังมีไฟอยู่ก็เดี๋ยวกลับมาทำแพรวายุติบทบาทศิลปินสำหรับแพรวานิชาภัทรอดีตนักแสดงจากค่ายนาดาวบางกอกแจ้งเกิดจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นและผลงานเรื่องล่าสุดด้วยรักและหักหลังและผลงานเพลงที่โด่งดังมากรักติดไซเรนและมีผลงานกับทาง High Cloud Entertainment จีบปะเฟิร์สและแท้ว่า Defeated นึกว่านิยายสาวสวยกับสาวสองจากเพื่อนสุดสีเลื่อนเป็นสามีภรรยารักไม่มีข้อจำกัดโซเชียลอึ้งสาวสวยกับสาวสองเพื่อนซีจู่ๆก็เลื่อนความสัมพันธ์จากเพื่อนสนิทมาสู่คู่ชีวิตนี่มันพล็อตนิยายชัดๆเมื่อเร็วๆนี้วิดีโอของผู้ชายติ๊กต็อกแอดมูราโมก้า888จากมาเลเซียได้กลายเป็นไวรัลหลังออกมาเปิดเผยเรื่องราวความรักสุดพีคระหว่างเขากับภรรยาซึ่งสิ่งที่ดึงดูดใจชาวเน็ตคือหนุ่มเจ้าของช่องเคยเป็นสาวประเภท2มาก่อนวิดีโอเผยให้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนถ่ายรูปหน้ากระจกคู่กับเพื่อนสาวประเภท2เขียนข้อความระบุว่าจากเพื่อนซีสาว2จากนั้นวิดีโอได้เปลี่ยนเป็นภาพของชายหญิงคู่หนึ่งและระบุข้อความว่ากลายเป็นสามีตลอดกาลแต่เดิมหนุ่มเจ้าของช่องนั้นเคยเป็นสาวประเภท2และมีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงคนหนึ่งทั้งคู่มักไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นอาจทำให้เจ้าของช่องตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองกลับมาเป็นเพศชายเช่นเดิมและสุดท้ายทั้งสองคนก็ลงเอยด้วยการแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยวิดีโอระบุแคปชั่นว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละที่ทำให้มันออกมาสมบูรณ์แบบความรักครั้งนี้ได้รับความสนใจมากมายมียอดชมวิดีโอแล้วกว่า 2.8 ล้านครั้งชาวเน็ตต่างรู้สึกเซอร์ไพรส์ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายคนไม่อยากเชื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนสาวประเภท2ให้กลับมาเป็นชายแท้ได้พร้อมกับขอให้เจ้าของช่องช่วยออกมาเล่าเรื่องราวและจุดเปลี่ยนจนทำให้เกิดเป็นความรักที่สวยงามครั้งนี้